ของพี่นาพี่นะเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวเราเช็คให้ลูกน้องมาฟังมาด้วยเลยกรรมการบ้านต้องมอบพี่น้องเข้าบ้านตลาดมูลที่มีการลงรักกันบอกไปครับเพราะว่ามันเป็นกฐินแลนด์ซึ่งกฐินแลนด์นี่แต่ก่อนเขาจะเอาเมื่อหนึ่งได้สองบ้านถ้าเจ้าพักไปตอนหลังมาหนึ่งมันงานมาหลายงานมาหลายจวนมากก็เลยเอาพักเจ้าสองบ้านภาคบ้านหนึ่งบ้านบ้านหนึ่งเอาให้แล้วไพ่สี่หมื่นไพ่ในสี่หมื่นเพราะฉะนั้นบ้านเท่ากับเป็นหมื่นที่สามแล้วเหลือวันที่14สุดท้ายครับที่เป็นนวดทางและนวดสวัสดิ์บ้านท่านกำนันแต่ผู้ที่จบเราก็วันที่ที่เก้าแต่ที่มีการประชุมประชาคมกรรมการประชาคมตำบลหมายความว่าเอาทุกหมู่บ้านประมาณเกือบร้อยคนเอาไปประชุมที่อบต.การกองแผนที่แต่ละอ้าวไม่ดังเด็ดมันห้อยคือเราปิดมันเลยไม่ดังครับเอาประชาคมตำบลเนี่ยไปกันกองแผนที่หมวดผมออกมาขอกับพ่อแม่พี่น้องทุกหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปกางให้ประชาคมตำบลจึงทางอบต.ได้คัดสรรแล้วว่าทุกฝ่ายของแต่ละหมู่บ้านมาเป็นกรรมการของตำบลไปกันกองมีไผแน่กับผู้ใหญ่บ้านสบต.กรรมการบ้านตัวแทนผู้นั่งผู้นี้เอาเข้าไปวันที่19จะเรียกประชุมหลังจากเข้าประชุมทั้งอบต.แล้ว11หมู่บ้านนี่แล้วจะไปกันกองวันที่19หลังจากนั้นไปครับที่ไปจัดทำแผนปกติแผนของอบต.นี่แผนรัฐบาลนี่ก็จะเป็นแผน5ปีบ่แผนก็แผนชาติมี10ปียังไปให้ประยุทธ์เอาเหตุอันนั้นมันโดนไก่พวดเอาแค่5ปีนะครับพับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยอยู่เนาะเฮาเฮ็ดมาแล้วตั้งแต่ปี66ปีกายปีกายนี่อันที่ไปเข้าแผนไว้ผมว่าว่าทำร้านบ่แม่นได้ฮอดเกินแผนของ66ผู้นี่ดึงแผน67 68มาเฮ็ดก็มีปี65 66สำราญมูสีได้หลายกว่ามูเลยได้หลายครั้งหรือประหลัดฝึกที่เกษียณก็หายจื้อพุ่นเองเกษียณว่าเกษียณถ้าเห็นความสำคัญผมก็ดึงเขามาเห็นให้มันได้คือข้าวบ้านเขาจะได้ล่ะเขาจะเสนอเขาเป็นแผนเพราะเป็นแผนปั๊บเงินงบประมาณเขาบ่มีเขามีเงินสะสมพอที่เห็นได้ก็ดึงมาจนสตง.มาตรวจพาดนวดทาดประชุมกับพาดแต่เจียนี่จ่ายขาดเงินสะสมจ่ายขาดเอาว่าจ่ายขาดจังไหนล่ะถ้าว่าเดือดร้อนก็จะมาเอาแต่งบประมาณขอแจ้งพ่อแม่พี่น้องท่าบ้านสำราญมูซีไว้เลยว่างบประมาณของอต.ปีนี่ประมาณ37ล้านบางคนพาดหลายเนาะ37ล้านนี่มีอย่างแน่บ่เพราะที่จ่ายรายจ่ายเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ประหลัดลงไปนักการพ่านลงจ้างเหมา2ผู้บริหารคือนายกรองนายกเลขานายกฝ่ายสภาตั้งแต่ประธานสภาลงไปจนเลขาสภาสมาชิกทุกคนก็อยู่ใน37ล้านนี่อีกสำคัญที่สุดก็คือทำนี่มันบ่เหมือนหลายปานนั้นดอกสำคัญที่สุดโรงเรียนในตำบลนนทาดของเฮานี่7โรงแต่ว่าอยู่ไปแล้วโรงนึงเนาะเหลือ6อยู่ปัจจวางโรงเรียนปัจจวางนี่บ่มีเล็กน้อยก็เลยเขาเลยยุบที่เหลือก็ต้องไปเขาบัญชาติก็ได้ไปเขา6สูงหรือจะไปไหนก็ตาตามดิผู้ปกครองสิไปเนาะก็เหลืออยู่6โรงนมโรงเรียนอาหารกลางวันของเด็กน้อยก็อยู่ใน37ล้านที่อบต.มีสิใช้นี่สำคัญที่สุดว่าเงินเดือนสว.เอ้าบางคนสงสัยเอาสว.ก็ให้ก็เ
็ให้อบต.ใจให้จิสว.กับรัฐบาลตัวสมาชิกวุฒิสภาสว.แปลคนละอย่างคือสูงวัยจาก60ปีขึ้นไปคือสว.สูงวัยนะผู้สูงอายุ600 700 800 900กับ 1,000 อายุ90ขึ้นไป 1,000 อยู่ใน37ล้านนี่ครับ37ล้านผู้พิการผู้พิการน้องสาวผมก็ได้800พิการเพราะว่าแกตกเงี้ยงถึงจะหัดงานอายุขวบกว่าสมองบ่เคลื่อนไหวสมองอยู่คือเก่าร่างกายใหญ่ก็ไปตรวจแล้วว่าเป็นพิการชั้นหัวน้องสาวอีสุวรรณลูกกับพี่ชายผมมาแจกก็ได้คือกันนั่งผมไปงานมาแจกไผเห็นก็พ่อผมลงจะเมียนหรือว่าลงสั่งดูมาขอเงินนั่นล่ะนั่นก็ได้นั่นก็ได้ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์บันป่วยเอดส์ใส่ปกติมูที่ผมบอกว่าเป็นเงินงบรัฐบาลที่โอนมาให้เขากับรายได้บางส่วนที่เขาการเก็บเองผู้ป่วยเอดส์ผมแม่นบันใส่เงินอบต.เขาด้วยป่วยเอดส์ตำบลรถหาของเขามีอยู่ 5 คนตั้งแต่ผมเข้ามาปี48แต่ก่อนว่าหลายพอถึงหาก็ตายไปแน่ไปแน่ตอนหลังมาเอ็ดมียาดียาดีกินแล้วก็ตายแล้วก็พอแพ้เชื่อแต่ว่าพอเท่าพอเท่าลูกเอ็ดแล้วเอ็ดลูกเกิดมาผมเป็นเอ็ดผมเงินที่ตายแต่ก่อนนี่เขาไปตัดผมเนาะไว้มีกลัวเนี่ยขันพวกเจนเขาบอกว่าตัดหัวเราล้านนั่นมันจะเอาเอ็ดมันติดเท่าตัวเนี่ยถ้าไปปาดคนเอ็ดปั๊บมาปาดถึงเข้าไอ้เชื่อตัวนั้นมันติดใบกุลมันจะปัดมันจะที่สู้ร่างกายเขาเขาเกิดที่เป็นเอ็ดก็ต้องไปสมทุนอย่างอื่นผมส่งนี้เป็นตะฟันก็เป็นเอ็ดเดี๋ยวนี้ผมเป็นเอ็ดเอ็ดตัวเอ็ดไปพ่อกันไปผัวพ่อกันเอากันมาเป็นเอากันมาถึงเอ็ดไปผัวเนี่ยลูกเกิดมาว่าเป็นเอ็ดผมเงินที่ตายเนาะเขาจะเอาเด็กน้อยไปฝากที่ศูนย์เด็กเล็กก็ผมที่หูเด็กเนี่ยเพราะว่าผมก็เป็นนายแพทย์ผมก็หูแล้วว่าเป็นหนังลูกเกิดมานี่ก็เป็นเอ็ดลูกเกิดมาเขาจะเอาฝากศูนย์เด็กเล็กอายุสองขวบไปมาบอกเกินหาขวบเขาจะไปฝากศูนย์เด็กบาทนี่นายจบผมมีปัญหาพอศูนย์เด็กเล็กคู่ผมมีปัญหารับเด็กน้อยทุกคนจะเป็นโรคยากจะตามว่ามีสิทธิ์ที่เป็นละเกียรติเขาเพราะว่าทุกคนได้เสียภาษีได้ออกเงินมาเป็นค่าจ้างค่าอย่างพวกคู่พวกขออพวกนายกมันนี่มีสิทธิ์เท่ากันเหมือนแต่ว่าปัญหาอย่างคือถึงว่าหลับเป็นหน่อยที่นี่ผู้ปกครองนะครับอันนี้ผู้ปกครองที่นั่นเด็กมาฝากก้อนนั่นขันเอาเด็กน้อยพอดีมาเสียเอาลูกออกจากโรงเรียนเป็นอย่างล่ะเด็กน้อยก็คือเด็กน้อยทะเลาะกันกัดกันยิกกันยังกันควนกันเนี่ยมันที่ต้องเป็นแผลเราที่นี่พ่อกับแม่เป็นเอกคิดว่าลูกที่บอกเป็นเอกว่าเขาอาญาว่าเด็กน้อยคนนั้นที่เป็นเอกที่มาทะเลาะวะแวงกับลูกหลานเขาเราก็มาเกิดบาดแผลลูกหลานเขาไอ้ที่ติดเอกไปนั่งเขาจะเอาลูกออกแหมมันก็มาปากใจหัวบาดเนี่ยไอ้เจ็บบอกเด็กที่ไหนล่ะก็เลยบอกเขาว่าผู้ปกครองเขาไม่ยอมรับสามแก้วไปแล้วเขาก็เข้าใจได้ว่าเข้าใจเขาไปอยู่ซื้อๆเข้าใจไปแล้วไปหาหน้าเพื่อว่าอวดดอนมันถาดสูงเด็กๆมันถาดว่ารับลูกเขาธรรมดาหน้าเพื่อบ้านผมก็เอิดถูกข้อมาแล้วผมนายกผู้เนี่ยว่าผมรับอ๋อสูงเด็กๆกับพี่หาผู้กับพี่หาแต่ว่าผู้ข้อมาถ้าเด็กหน่อยก็ดีมากคนฉันจะเอาลูกคนนี้นั่นเพื่อนมันยากขึ้นกันถ้าสมมติเขาเรียกลูกเล็กน้อยนี้มันที่เหลือเล็กน้อยพ่อแม่เป็นเด็กผู้เดียวถ้าผู้หญิงจะกินก็ติดกูไปที่เหลือผู้เดียวมันจะสอนได้เวลาตกลงก็ได้เขาเล่นจังหวัดแลนจังหวัดไปหาผู้ว่าเนี่ยสร้างให้นายแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาอธิบายเดี๋ยวนี้เอ็ดเมื่อก่อนอันตรายจริงเดี๋ยวนี้เขามียาตัวหนึ่งทำให้ไม่แพ้เชื้อเอชกับเอชเอากันกับพวกเป็นอย่างพวกเป็นอย่างเด็กน้อยตัวนั้นตัวแรกผมมีเชื้อเอชเนี่ยลูกคนเก่ามีเด็กน้อยจะเอชเอากันบ่มีเชื้อเอช
แต่ว่าผู้ปกครองกับพยอมเราคือเขาหมอกับมดปัญญาคือกันมาเนี่ยเราเดี๋ยวจะเด้อกันหมอเกี่ยวกับผู้ปกครองใดผู้ปกครองที่ว่าเขาลูกมาฝากใจผมไม่มีปัญหาในโยมผมผู้สอนกับไม่มีปัญหาลบลงผู้ปกครองเขาก็พยอมเราคือกันเขาก็บ่หวั่นใจบ่หวั่นใจนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่ามันเป็นยังไงเงินตัวนี้เขาก็ได้จ่ายเดี๋ยวนี้เองแต่ผมเขาว่าหาคนเพียงอยู่ก็ตายก็ตายแต่ว่าเขาตกใจเบี้ยเพราะว่าเขาติดโรคเอดบอกว่าถ้าใครติดเอดเขาต้องจ่ายเขาบูรหาลอยต่อเดือนต้องเดินจ่ายตลอดติดก็ติดก็เพี้ยนเพี้ยนไปแต่ต้องจ่ายครับเงิน37 ล้านที่ผมว่าขึ้นมาเนี่ยมันก็ถือว่าหลายนี่แหละค่าใช้จ่ายเดี๋ยวที่ผู้ขอว่าที่ว่าบ้านสูงไว้พันกว่าคนเลยนะครับตำบลเฮ้าเนี่ยประชากรหาพันประมาณ6 หาพันหกหาพันหาหาพันหกมีผู้สูงไว้พันกว่าคนต่อไปเป็นมันที่เป็นตำบลสมาคมผู้สูงไว้เลยนะเพราะว่าคนอายุยืน60 ปีขึ้นไปก็เอิ้นสูงไว้เหมือนต้องแจกเบี้ยผู้แจกเบี้ยก็คือผู้สูงไว้มันจะเป็นตำบลผู้สูงวัยเฮาตายยากก็ต้องไปพ่อแม่แม่เขาว่าอะไรโอ้ยแกเร็วตายช้าเพราะฉะนั้นมันพ่อแม่ดีเลยล่ะตายช้ามันจะได้อยู่กระดูกกระหลานเร็วๆโดนโดนแต่ว่าตายเร็วเห็นว่าส่วนปลายปีก็มาจนปีตายเอาตายเอาบ่เปื่อยจะตายยังพี่น้าผมเนี่ยแกก็เห็นกระเป๋ากำนำใส่รถมอเตอร์ไซค์หาขายบ้านอยู่บ้านนั้นไปขายหมดบ้านดูวัดขม่า2-3 อาทิตย์เดียวเจ๊ยังไงล่ะกินเขาเมื่อไงกินเขากินเขาเสร็จกินเขาว่าได้หลายนักพ่อกินยาที่เขาไปเอายาในห้องเพิ่นต้องไปนั่งกับเตียงรีดน้ำใส่แก้วไว้เอายาที่มากินจับกันกินก็กินผัวก็ว่าเนี่ยกินเขาก็ได้เล่นต้มต้มก็ต้มเนาะต้มก็ต้มต้มก็เปียกเข้าเนี่ยต้มก็ต้มเอาไว้ทานช่วงใบเพราะใบนี้เจ็บๆพอเห็นเนี่ยลงมาขึ้นมากินเขาเชียงเข้าไปยังไงล่ะวะตายแล้วนี่นะตายแล้วเล่นหวงเนี่ยพี่ชายผมกับทิศกรกำนันทิศกรนะครับน้ำที่ลิ้นยากินกินหลังอาหารน่ะนั่งกับเต็มแก้วอยู่พ่อยากระตกอยู่ข้างทางจะของหงายบนเตียงเลยเขาไปเห็นนอนหงายอยู่บนเตียงนี่ล่ะอีกอาทิตย์หลังมาอันนี้ผมเรียนโลกขึ้นมาแต่เยอะร้องเพี้ยนเดี๋ยวเขียนผมก็อันนี้ก็มาแต่ขึ้นกันเนี่ยหลังนั้นมาอยู่กี่มือเด็กน้อยอายุ22 ปีไปเห็นงานกรุงเทพอาชีวะเอาเนี่ยจบแล้วไปเห็นงานไปอยู่กับป้าตื่นเช้าขึ้นมาทุกเที่ยงว่าทำเงินเยอะเป็นงานอยู่ในบ้านน่ะหลานก็จะแต่งตัวไปงานมือนั่นเอ้า7 โมงกว่าพอท่านเห็นหลานขึ้นมามันคือสวยคือสวยจังมือไปเคาะก็เปิดประตูเข้าพังประตูไปนอนตายอยู่กะทีนี่ก็หัวใจวายคือกันครับนอนตายอยู่กะทีวาดนี่โอ้ยอันนั้นไหลตายแล้วพ่อยายแดงกูจักพ่อยายแดงสุวรรณวันผู้แปดเนาะขับรถรับจ้างดีๆนะพ่อยายสุนรถที่บวชหลานอบต.สุนรถท่าลูกน้องพ่อยายเม่งที่บวชหลานรถแกก็มีรถปิกอัพแต่ว่ากระบะหลังเนี่ยแกบรรทุกอุปกรณ์การก่อสร้างหลายพวกนี้ถังน้ำมันแต่เดี๋ยวรถของไปเป็นไส้เครื่องบวชแจ้งมันกับที่สกปรกเรียกจ้างรถพ่อยายแดงไปแดงสุวรรณเนี่ยแดงผีเปลี่ยนน้ำมันคุณเพื่อนไปแบบหามองจอดรถนะบัดเจียบุ้งมันหลายเนาะแกก็ไปจอดไปใส่สะพานลอยพ่อสื่อเครื่องบวชเสร็จเอารถมาใส่ของใส่ของกันที่โค้งมองมุมเวียนนาที่เขาทิวการตรงโรงพักตรงนั้นเนาะมันจะมีมุมเวียนพ่อไปนั่นแหละเราหงายเงือบเลยบ่เนี่ยหงายเงือบหงายกับตีนไปอยู่ซื่อๆเนี่ยไปกระทืบถือพันชั้นเล่งบ่เนี่ยว่ารถก็พุ่งเดี๋ยวดีละมันเป็นบาริเออร์เป็นพลาสติกมันก็เป็นเสือกันตัวนั้นพอดีกับพ่อใหญ่สุนแล้วก็นักขับรถคือกันเนาะลูกสาวไปสุนนั่งอยู่ไอ้แคปข้างหลังนี่พ่อช่วยพ่อแล้วก็ช่วยตับเอกไอ้ยับเอกกันนั่นก็เลยบอกดีว่ารถสวนไปทั้ง
ทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่ามีสวนสวนมาถ้าสวนมาก็จะคิดเป็นยังไงเราก็ไปหาหมออะไรก็กลับมาก็ได้สุขกลับมาบ้านอันนี้ก็คือแต่ว่าอาการเนี่ยอาการเนี่ยอาจจะเป็นเบาหวานเบาสูงกระตำมันน็อกเพราะว่าก้อนนั่นแล้วแกมาตรวจอยู่แล้วพอสตอนั่นแหละนั่นท่านเนี่ยไปตรวจเบาหวานขึ้น200กว่าหมอก็แนะนำว่าให้ไปหาหมอเด้อว่าซั่นไปหาหมอเด้อแกบ่ไปแกว่ามันบ่มีอาการหยังแหมนี่แหละวัดมันขึ้นมันลงน่ะมันเอาบ่อยู่แล้วกลับมาก็เพิ่นได้พบทางว่านี่มื้อฝนตกแห้งว่าซั่นเฒ่าครับนั่นแหละแล้วที่นี่มาสำรานหน่อยมันได้ยินข่าวซึมเศร้าอยู่แหวนก็ตายอีกแต่ว่าอันนี้ศพเพิ่นเอาไปบ้านบ้านเกิดเพิ่นละอยู่ทางเหนือเนาะทางเหนือดูแฟนของไอ้ผู้ซอยสุพี่เมื่อวานนี่ได้ข่าวเมียพ่อใหญ่พ่อใหญ่เฒ่าพ่อใหญ่เก่าวันตะวันเสียชีวิตมื้อนี้ได้อีกซ้อนอย่างอีกคนนึงแหละเป็น2เดี๋ยวนี้ครับแล้วบอกโอ้โหใหญ่แต่ว่ากันไปไล่ๆกันไปเนาะต่อไปเสียแรงที่ขายดีเนี่ยบ่แม่นเสียแรงแสดงก็สิสิไปสู้กันเนี่ยเสียแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านลิปสติกผู้ชายก็สิทาสีแดงมันสิเป็นผีใหม่ๆมาเอาคนไปนะก็สิเป็นย้อนยุคไปอีก10ปี10ปีก่อนเห็นว่าบ้านไปก็มีแต่เสียแดงใหม่นี่ก่อนผู้ชายทาลิปแดงด้านผีใหม่ๆมาเอาไปผมเลยบอกโอ้ยผมก็ท่าดอกมันจะเอาไปไปเรียกเอาไปรถผมจิ้มจุ๊บไปมันเรียกไว้เดี๋ยวมันเอาไปรถถ้าเดี๋ยวว่าเลยนะถ้าคุณนี่ก็เขาบอกไปเอาว่าเนี่ยไม่มองร่มมันหรอกที่น้ำโครงการที่เอามาเห็ดให้เขาคักๆเลยมีงบอยู่ว่าเกิดซีละโครงการที่ฐานซึ่งเองบ้านพวกเกิดที่ร้านที่นี่สมมติว่า11หมู่บ้านให้บ้านละเอาหารด้วยคือบ้านละ 300,000 ตัวนี่เงิน37ล้านว่าเจ็บถนนมันทางแต่ว่าบ้านเฮาปีกาจิกรป่วยแต่จะได้2ล้านเพิ่นแต่ละปีนั่นล่ะคือถ้าเฮามีงบพิเศษถามไม่ก็สองสามตัวแล้วก็จะร้องศีลร้องศีลจะหมดเสียงดังพูดไม่ขาดไม่ขาดครับถ้าไม่เขามีงบพิเศษหนึ่งพิเศษนักเด็กถ้าโครงการเกิดศักยภาพเขาเอาไปเข่าแผนไว้งบอบจเขาเอาเมียอาศัยพี่ใหญ่จังหวัดอบจท่านสจไปสจมินสจเมงข้าวจังหวัดบ่หลายทั้งกระทรวงทั้งกรมเขาบางปีเขาจะงบลงมาเห็นว่าสั่นสอนที่หาปีก่อนที่ไอ้พออสร้างผมออกแบกโค้ดออกแบกโค้ดปีนั้นเขาออกร่วมพื้นที่หลายครับหลายครับกะอาศัยยังสิเพราะฉะนั้นงบที่เข้ามาดูแลกันทำโครงการหนุนโครงการดีเพราะเกิน4ล้านต่อปี4ล้านต่อปีก็ได้สักนี้ล่ะแต่ว่าถ้าเงินมีงบเหลืองบสะสมมีเท่ากับเขาสภาพได้ขาดแต่ว่าแม่นนายกอยากเห็นอย่างแต่เห็นได้ว่าแม่นมันต้องเอาเขาประชุมในที่ประชุมสภาสภาเห็นชอบแล้วอนุมัติแล้วนายกยังมีสิทธิ์เอาเงินนั้นมาเห็นให้พ่อแม่พี่น้องเห็นไหมครับทางเส้นทางเส้นตะเวนออกตะเวนออกไปจากสามแยกหน้าพ่อหนูเด็กหนูสุดแรกว่าปีออกไปบุญเส้นท่าเส้นนี่ผมจะเอาเส้นหลักว่าไฮแลนด์เขามาตะเล่นออกวัดของเฮานี่ผมจะหาข้อทะเลาะเหตุไปเรื่อยๆว่ารถที่ว่าผมมีคนจับเป็นแรงเขาบ้านให้มันไปตรงเลยให้มันไปตรงเลยไปกับไปออกถนนแสงเดี๋ยวนี้เริ่มเหตุเป็นถนนเราก็เอาหินคุกใส่อีกว่าโดนกันที่แน่นเราก็ผมก็จีบพยายามหาข้อถนนก้อนจีบมาใส่หรือทำอะไรก้อนจีบนี้ถ้าอบจเขามีงบลาดยางมาผมก็จะขอขอแผนใส่ลาดยางอะไรเซ็นผมจะเอาเป็นเซ็นถนนเรื่องเมืองของบ้านสำรานเนาะวันเวบายพาสบายพาสถนนบายพาสครับนี่แหละนายกนี่บ่แม่นว่าเป็นนายกบ้านนอทาด
เอาเขาแต่บ้านน้องถาดบ่แมนเขาไม่ตุบัดเพราะว่าทุกท่านทุกครัวเรือนมีสิทธิ์ที่ใส่งบประมาณของอบต.ทุกคนทางไปหน้าผู้เดียวมีคนยกมือให้ทางเขาซอยเนี่ยสามหลังยกมือที่ไหนแพ้เขาทุกทีผมก็เอาไปเขาแผนเยียดไทยเพราะว่าขันจะไปเอาเสียงในที่ประชุมเนี่ยหน้าสองสามเจ้ายกที่ไหนแพ้เขาก็ได้จักเทียสร้อยบาทกุสูงสร้อยรัตนายกที่ไหนก็แพ้สี่หาปีก่อนผมไปบอกเอ้าขันจึงสั่นผมจะเอาเขาแผนให้เลยใส่เสียงนายกนี่ละยุติตรงกันเขาก็มีสิทธิ์ใส่เงินภาษีของเขาคือกันก็ไปเยียดไทยนั่นล่ะก็เลยบอกก่อนว่าพ่อแม่พี่น้องนอกจากอยู่ในกระดานป้ายแล้วมีโครงการต่างๆที่ในหัวใจเจ้าของไปหน้าเจ้าของก็ได้ไปที่สวนที่ให้ที่หน้าก็ได้อยากเสนอขึ้นมาเสนอเลยเสนอเลยเขาก็จะมาเขียนเราก็จะเอาเสียงขอเสียงยกมือจัดอันดับเดี๋ยวนี้แผนหาปีเฮ็ดมาแล้ว66เอาเหลืออีก3ปี68 69 70เขาก็จะเอาไปเขาแผนไว้ครับผมตอนผมก็ท่านเขาสภาพอท่านมาอยู่อบต.แท้ๆเลยเอ้ยผมเคยคิดในใจแล้วเคยต่อคิดในใจต่อมาแล้วไปเขียนเอ๊ะผู้ใหญ่เขียนนาเลี้ยงฝนมาตกว่าหยังคือบ่เอางบมาเฮ็ดถนนหนทางหยังก็ตามเป็นหยังบ่มาเฮ็ดนาเลี้ยงจังซี่ฝนตกๆตกมาล่ะไปเฮ็ดนาฝนแท้บัดเจ้าของเขามาอยู่แล้วถึงฮู้ว่าโอ้ท่านไตรมาสแรกไตรมาส2ไตรมาส1นี่3เดือนเนาะ3เดือนไตรมาส2นี่ไตรมาสที่2ก็ปีนี้มันมี4ไตรมาส4 3 12 12เดือน2ไตรมาสก็ครึ่งปีงบรัฐบาลเนี่ยเขาจะเริ่มนับ1ตุลา1ตุลาของทุกปีเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณเห็นป่ะครับข้าราชการเขาก็เสียนเขาเกษียณวันที่30กันยาของทุกปี30กันยาของทุกปีอันนี้ก็คือกันพอ30กันยาปั๊บปิดงบปีปัจจุบันไปเริ่มปีงบประมาณใหม่ก็คือ1ตุลาเพราะ1ตุลาไตรมาสแรก3เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาไปถึงสิ้นปีธันวาไตรมาสแรก3เดือนของปีงบประมาณเงินงบนี่บ่ติงเลยจากรัฐบาลเดี๋ยวนี้ก็ยังว่าติงอยู่ว่าที่ไปหาเงินไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตมาให้คนละละหมื่นอยู่ไหนบุญเดี๋ยวนี้งบที่ส่งมาเฮ็ดยังบ่มีเลยแต่ว่ามีจ่ายรายจ่ายประจําเนี่ยส่งมาอยู่เป็นเงินดอกเงินเดือนเราก็ให้โอตอกันเงินไว้3เดือนเงินของเจ้าเหลือเท่าไหร่กันไว้3เดือนเพื่อรัฐบาลมันจดจ่อหาเงินบ่ได้อีหลีบ่มีเงินส่งมาลูกน้องเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงชีพมันสิบ่ได้กันไว้ส่งกันไว้3เดือน3เดือนกันไว้ถ้ารัฐบาลบ่ส่งมาภายใน3เดือนอบต.ก็สิมีเงินจ่ายเบี้ยประกันเบี้ยเลี้ยงชีพนมโรงเรียนอาหารกลางวันเงินเดือนลูกน้องเงินเดือนสอบต.ทุกคน3เดือนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพอ3เดือนแล้วเงินบ่มา3เดือน2เนี่ยให้เขา3เดือนเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่2เดือนมีนาคมมกราคมมีนาคมไตรมาสที่2เงินก็เมื่อวานนี่ผมถามพ่อครับพอครั้งผมจะไปเหตุโครงการที่ท่านฝุ่นพ่อท่านบ่ท่านมาหลายอุ้ยพ่อแต่เงินเดือนเขาขาดขาดเงินเดือนเงินรัฐบาลส่งมาเนี่ยขาดขาดเขาก็ได้ใส่งบที่เขากันไว้มาเพิ่มเติมลูกว่าท่านมัดปัญญาแต่ละมันบ่มีงบเนาะคุณหมอก็อยากเห็นด้วยแต่ว่ากล้าไปติดให้เขาไปเห็นว่าเกิดเงินเพิ่มบ้านนายกก็จะไปขายบ้านขายลูกขายเมียมาให้เขาก็จะบอกพ่อเลยเพราะว่าเขาที่ต้องเอาเขาเห็นแล้วเวลาเพราะฉะนั้นไตรมาสที่2เงินจึงบอกว่าเวลาบาดนี้เรื่องฝนแล้วมาเขาพ่อมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเมื่อไตรมาสที่3เงินจะค่อยๆย่อยทยอยเข้ามาเพราะทยอยเข้ามาฝนก็ที่ค่อยๆเลยมันได้ใดไปทํางานหน้าฝนผมได้ถึงบางอ้อว่าโอ้เข้าใจแล้วบาดนี้พ่อพอดีเขียนแล้วก็เห็นเป็นต้นปีมันบ่มีเงินเนาะอันนี้ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นใครอยู่ในใจที่ว่าผมมีอยู่ในกระดานป้ายนี่เสนอขึ้นได้เลยทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเสนอได้เพราะว่าทุกคนก็เสียภาษีให้รับคือกัน
นะมีทีได้ใส่เอาละครับผมฝากผมที่ผมฝากกับพ่อแม่พี่น้องสำนักมูซีในช่วงแรกเอาไว้จะเพียงตัวนี้ก่อนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งมูซีบ้านสำนักกับผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่เนี่ยฟังคำแต่ว่าจะกล่าวมาถอนหมดว่าเนี่ยฟังคำเนาะปืนกับปืน38ถึงด้วยแต่ว่าระวังเด้อประหลัดในบ้านที่ปืน38ว่าฟิตใจมันได้ยิ่งด่ายิ่งด่าเด้อได้เนี่ยฟังคำมีศูนย์เรียนรู้มีอบรมยาเสพติดช่วงนั้นเขาก็มาดูอยู่เสร็จศูนย์เรียนรู้ผมก็เลยมาปากมาเบาเขาอยู่อันสุดท้ายที่เขามาอยู่ศาลาได้ร้องชนะเลิศอันดับหนึ่งมันจะมีชนะเลิศสองเพราะว่าขอนแก่นเขามันเป็นจังหวัดใหญ่มีสิบหกอำเภอหมู่บ้านตำบลมาหลายเขาเลยให้ชนะเลิศสองบ้านสองตำแหน่งร้องชนะเลิศก็คืออันดับสามในจังหวัดขอนแก่นก็ขอแสดงดีใจครับท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยแปดสารวัตรผู้นำว่าโค้ดเพื่อให้บ้านขอนะครับทรงหยั่งกันชนะทรงหยั่งกันชนะโอ้ยย่อมแพ้แล้วแบบนี้เนาะมือนี่เสนอแผนเด้อผมถึงมาเฮ็ดให้สะพานใหม่อันนั้นมันที่ห้างหรอให้เสนอเขาไว้เป็นสะพานก้อนจีดเดี๋ยวเขาแผนไว้สองสามปีผมมีงบผมที่มาเฮ็ดทอดจีดให้ผมไปเก็บเฮ็ดน้องปลาหมอเอาน้องปลาเข็งผมคิดอยู่บ้านน้องท่านเขาเอิญปลาเข็งเอิญปลาหมอเนาะน้องปลาเข็งครับนั่นแหละผมจะมาเห็นสภาพก้อนจีไหนถนนต้องตาๆขึ้นกันเสนอเลยครับช่วงนี้ก็คงยืดแต่เวลามันโบน้อยแล้วเนาะมันหลายอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็เที่ยงแล้วแต่ว่าโบเป็นอย่างก็ใบยังจะไปสำรันหน่อยก็จะมีเวลาอยู่ว่าจะเข้าให้มีเบาหวานก็หากินเขาที่นางก่อนเด้อกันถึงเที่ยงอย่าให้มีได้ต่อไปเด้อลองถามไรวันนี้ไปใส่ท่องใส่บนอยู่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับนายกครับเป็นเพื่อนคุณหมออยู่ไหนโอ้นั่นขายเลือดออกอยู่ใกล้ๆสำนักด้วยเป็นที่มาบอกให้ฟังเสริมครับเสริมพอว่าจะผมเอาฟืนเป็นเพื่อนมาตอนไหนพอดีครับผม